วันหนึ่งลุงแมวก็ไปเจอตัวนี้มานะครับผมร้าน Open Source เนี่ยเขาเอามาขายนะตัวจอ G Story นะครับความเด่นของมันคือมันมีตัวจอยนี่นะที่ใส่จอยคอน2ข้างแบบนี้ด้วยนะครับผมลุงแมวก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองมากนะก็เลยเขียนขอร้าน Open Source ครับแล้วผู้ใหญ่ใจดีก็ส่งมาให้ลองทันทีนะครับผมนี่Super Nintendo Switch เห็นแล้วจะต้องแบบกรี๊ดกราดนะกรี๊ดกราดมันเจ๋งมากเห็นไหมมันเจ๋งมากนะคือรู้ว่าไม่สามารถเอากล้องมาใกล้มากกว่านี้ได้นะเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับมันใหญ่ซะจนแบบเนี่ยมันต้องอย่างเงี้ยนะหรือว่าต้องถืออย่างเงี้ยนะหลังจากลองใช้มาน่าจะประมาณ 4-5 วันแล้วนะครับแล้วก็ประทับใจเลยนะก็เลยอยากจะมาแชร์กันนะครับว่าลุงแมวใช้ยังไงนะเชื่อว่าหลายคนมีคำถามแน่นอนนะครับเมื่อเห็นแบบนี้นะว่าเอ๊ะแบบนี้มันหนักไหมนะมันใช้แบตยังไงนะครับแล้วมันจะพกพาได้ไหมเล่นนานได้กี่ชั่วโมงแบบไหนนะครับถ้าเราแกะออกมาดูในกล่องเนี่ยจริงๆจะมี3ส่วนที่เขาให้มานะอันแรกก็จะเป็นตัวจอนะครับแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็ตัวจอเนี่ยเป็นตัวจอแบบแบนเลยนะแบนประมาณนึงเลยนะครับนี่เป็นจอ LED นะแล้วก็60เฮิรตซ์นะครับเป็น Full HD ซึ่งจริงๆสามารถต่อไม่ได้แค่ Nintendo Switch นะครับข้างหลังเนี่ยมันเป็น USB-C นะเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะเป็น USB-C เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยเอาต่ออะไรก็ได้นะก็มีสายนะครับจะไปต่อโทรศัพท์มือถือเอาไว้ดูซีรีส์ก็ได้นะครับตัวจอเนี่ยเป็น 10.1 นิ้วนะหรือจะต่อสตรีมเด็กก็ได้นะครับหรือว่าต่อกับอะไรก็ได้ที่มันมีพอร์ตเป็นวิดีโอเอาท์นะที่เป็น USB-C นะครับก็ต่อได้ทั้งหมดนะแล้วก็น้ำหนักเบาตัวจอนะครับน้ำหนักเบานะแล้วเขาก็จะมีตัวพลาสติกนะครับนี่ตัวพลาสติกแบบนี้นะมาด้วยนะครับเพื่อที่จะใส่ตัวจอยคอนได้2ข้างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจอยที่ใส่ได้นะครับก็คือตัวจอยของตัว Nintendo Switch นะซึ่งเวลาเราต่อแบบนี้มันจะใช้แบตเตอรี่ที่อยู่ในตัวจอยคอนของ Nintendo Switch นะครับก็คือเป็นแบบเนี่ยนะเป็นใช้บลูทูธนะครับในการเชื่อมต่อนี่ต้องมาต่อ Nintendo Switch อยู่นะแล้วก็ในแพ็คเนี่ยเขาก็จะแถมกระเป๋าที่เอาไว้พกตัวจอกับเครื่อง Nintendo Switch มาให้นะครับแล้วก็จะมีตัวคล้ายๆเป็นแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับผมซึ่งเป็น2ก้อนแล้วก็มีที่ชาร์จมาด้วยนะนี่โอ้โหเห็นป่ะคือคุณภาพของจอเนี่ยก็คงเห็นอยู่แล้วนะครับมันเด็ดสุดๆเลยนะมันเจ๋งมากนะครับเห็นปุ๊บเนี่ยแจ่มจรัสเนาะแล้วก็ที่เปิดเนี่ยลุงแมวเปิดแค่ความสว่างประมาณ10เท่านั้นเองนะเร่งได้อีกมากมายนะครับซึ่งสำหรับลุงแมวเนี่ยแค่นี้ก็พอแล้วนะ18อย่างเงี้ยนะพอแล้วนะครับเร่งสุดๆนี่ก็ไม่ไหวนะมันสว่างเกินไปนะครับปวดตาตัวจอเป็นกระจกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมที่คิดจะเอาไปใช้เล่นนอกสถานที่สุดๆเนี่ยก็อาจจะต้องติดฟิล์มนะหรือว่าเห็นไหมเป็นกระจกนะครับสะท้อนแบบเต็มที่อยู่นะคุณภาพดีนะ 1080p สีนี้ไวแบรนด์มากนะครับสดใสสุดขีดนะเนี่ยสะใจมากๆนะครับผมขาตั้งนะเนี่ยนะครับมาให้ด้วยแบบนี้นะซึ่งปรับได้นะขาตั้งพวกเนี้ยปรับได้แบตเตอรี่ที่ว่าเนี่ยก็คือเอาใส่ข้างหลังตรงนี้นะครับเนี่ยที่ตูดตรงนี้นะแล้วก็มีที่ชาร์จข้างนอกมาให้นะครับลุงแมวเข้าใจว่าไม่สามารถชาร์จผ่านตัวจอตัวนี้ได้นะพอแบตเตอรี่หมดเนี่ยเราก็ต้องไปชาร์จนะครับกับที่ชาร์จเนี่ยแล้วก็ชาร์จให้เต็มแล้วค่อยเอามาใส่ตัวเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยสามารถใส่ด้านหลังนี้ได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลุงพลังนะสามารถใช้ได้ทั้งตัว Switch OLED นะครับกล่องแดงกล่องขาวนะออริจินอลเนาะในตัวจอเนี่ยมีลำโพงในตัวนะครับผมแต่ว่าลำโพงอ่ะมันจะอยู่ด้านหลังนะเพราะฉะนั้นทิศทางอะไรมันจะไม่ได้ดีมากเสียงดังนะเสียงดังนะครับแต่ว่าพอมันอยู่ด้านหลังปุ๊บเนาะเสียงที่มันออกมาเนี่ยมันก็จะยิงมาด้านหลังอ่ะมันไม่ได้ยิงมาด้านหน้าตรงๆเนาะซ้ายขวาอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบชัดมากๆนะแต่ลุงแมวลองเอาเล่น Dead Space นะครับผมเล่นตัวต่อกับ Steam Deck ก็มีตกใจอยู่นะก็ดังมากพอนะครับก็ถือว่าใช้ได้ทิศทางก็มีบ้างเนาะแต่ไม่อาจจะไม่ได้แบบว่าว้าวสุดขีดเลยขนาดนั้นแต่ก็ดีมากพอนะครับในการเล่นนะเทียบกับดูดิเทียบกับคุณภาพของจอขนาดนี้เนี่ยมันคือที่สุดนะรู้มั้ยเชื่อว่าถ้าเกิดคุณชอบเล่นเกมนะครับแล้วก็คุณเจอแบบนี้เข้าไปจะต้องตื่นตะลึงนะครับจะต้องเสียบไอ้ใช้ตัวฐานที่เขาแถมมาให้เลยนะครับใส่ด้านหลังนะแล้วก็ปิดใช่มั้ยแล้วก็เอาตัว Nintendo เสียบนะครับถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็คือไม่ต้องมีสายสักเส้นเดียวเลยนะก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้นะครับแต่ว่าลุงแมวลองแล้วลุงแมวว่ามันหนักมากนะหนักถึงขนาดถือมือเดียวเนี่ยถือไม่ไหวนะครับถือ2มือก็ถือพอได้แต่ว่าเล่นลุงแมวว่าสักไม่ถึง1นาทีอ่ะคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วอันนี้อาจจะแล้วแต่คนนะแต่ถ้าเป็นลุงแมวลุงแมวรู้สึกแบบนั้นเนาะแล้วก็ตัวฐานเนี่ยลุงแมวไม่แน่ใจว่าใช้ได้นานแค่ไหนนะเพราะว่าตอนที่ลุงแมวได้มานะครับลุงแมวก็เอาฐานมาใช้เนาะแบบที่ยังไม่ได้ชาร์จเลยคือเอามาจากแพ็คเลยนะเอามาใส่คิดว่าใช้ได้อยู่1ชั่วโมงนะครับแต่ว่า
แล้วลุงแมวก็ยังไม่ได้ลองเอามาชาร์จอีกรอบนึงแล้วก็เพื่อมาลองกับตัวจอตัวนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นโซลูชันที่ลุงแมวคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยเวิร์กอาจจะหนักนะสำหรับลุงแมวนะครับแล้วก็มันก็จะมีสเต็ปที่2นะครับคือถ้าอยู่บ้านนะมันก็จะง่ายๆเลยนะครับแบบนี้นะนี่แบบที่ลุงแมวใช้อยู่นะครับตัวที่เอาไว้ต่อกับตัวจอ Nintendo Switch ด้านหลังเนี่ยนะมันเป็นจริงๆมันคือดอกแหละถ้าเรามองง่ายๆแล้วอันนี้คือทีวีใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ข้างหลังเนี่ยมันคือดอกนะครับมันเป็นUSB-C ที่มีวิดีโอเอาด้วยวิดีโออินด้วยนะก็คือสามารถต่อมอนิเตอร์อินเอาท์นะครับต่อจอข้างนอกได้นะใช้ USB-C แบบนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็สามารถเอาต่อกับตัว Nintendo Switch แบบที่ลุงแมวใช้อยู่แบบนี้นะครับเนี่ยนะแล้วจะเอาวางตรงไหนก็ได้เนาะเราไม่จำเป็นจะต้องเอา Nintendo Switch มาใส่ด้านหลังก็ได้นะครับมันก็จะทำให้รู้สึกว่ามันเบามากเนาะน้ำหนักมันก็จะเบาก็เราไม่จำเป็นจะต้องแบกน้ำหนักตัว Nintendo Switch นะครับที่มาอยู่ด้านหลังเครื่องแต่อันนี้ก็แล้วแต่คนนะไม่อยากให้มันมีสายด้านหลังตัวเนี้ยเอา Nintendo Switch ใส่ข้างหลังตัวจอก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าถามลุงแมวอ่ะลุงแมวมองว่ามันก็ยังหนักนะแล้วเราอยู่บ้านเนาะทำไมเราจะต้องมารับน้ำหนักของตัว Nintendo Switch แบบนี้นะครับลุงแมวก็ไม่ใส่เลยนะไม่ใช้เลยนะครับผมก็คือใส่ตัวเนี่ยเสียบแบบนี้นะครับง่ายกว่านะตัวสายด้านล่างนี่นะครับถ้าอยู่บ้านเนี่ยตัวเนี้ยก็ต่อปลั๊กตรงเลยก็ได้นะครับก็คือเสียบปลั๊กธรรมดานะเสียบปลั๊กไฟเฉยๆเนี่ยนะครับไฟเนี่ยมันก็จะมาส่งมาที่ตัวจอนะครับในขณะเดียวกันน่ะมันก็จะทำการชาร์จตัว Nintendo Switch ด้วยนะคือไฟเนี่ยมันจะไป2อันนะครับไปที่ตัวจอด้วยเนาะตัว Nintendo Switch ด้วย Nintendo Switch เนี่ยก็จะถูกชาร์จไปด้วยนะหรือพูดง่ายก็คือว่ามันกินไฟ2อันนะถ้าเกิดสมมติคุณใช้แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่หมายถึงถ่านที่เขาให้มาเนี่ยเนาะแล้วเสียบตัว Nintendo Switch อ่ะตัวไฟเนี่ยตัวถ่านเนี่ยมันก็ต้องชาร์จตัว Nintendo Switch ไปด้วยนะมันก็ต้องส่งไฟเลี้ยงมาที่ตัวจอด้วยนะมันก็จะแบตหมดเร็วนิดนึงหรือถ้าเสียบ Steam Deck เนี่ยนะมันก็จะไปชาร์จตัว Steam Deck ด้วยนะครับตรงนี้นะนี่นะก็เอาไปเสียบปลั๊กไฟได้เลยนะครับแล้วก็นอนเล่นได้สบายมากนั่งเล่นนอนเล่นได้หมดเลยเนาะอันนี้คือถ้าอยู่ที่บ้านนะครับก็แค่มีตัวนี้ใช่มั้ยมีตัว Nintendo Switch นะครับสายเข้าแถมมาให้หมดแล้วนะไม่จำเป็นจะต้องไปหามาอีกนะยกเว้นตัวปลั๊กไฟครับลูกแมวใช้ของSamsung อ่ะนะก็มันก็จะเป็นตัวคล้ายๆเป็นตัว U แบบนี้นะครับมันก็จะขนาดขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนนะลองไปหาดูได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโซลูชันนึงที่ลุงแมวชอบที่สุดนะเพราะมันเบาที่สุดนะครับแล้วก็เล่นที่บ้านนอนเล่นเนี่ยนะก็เป็นแบบนี้ก็ได้นะเราอยากจะพกออกนอกสถานที่ลุงแมวก็แนะนำว่าจริงก็คือต่อแบบนี้นะต่อแบบที่ลุงแมวใช้อยู่ตอนนี้เลยนะครับแบบนี้เลยเนาะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนนะจากปลั๊กไฟใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็น power bank นะครับที่เห็นอันนี้มันใหญ่เนาะเพราะว่าลุงแมวเอามาจาก power bank ของโปรเจคเตอร์ลุงแมวนะ 8,000 มิลลิแอมนะครับเนี่ยนะถ่ายวิดีโอมาคิดว่าน่าจะประมาณชั่วโมงแล้วนะครับตัวแบตเตอรี่ก็ยังเต็มอยู่อาจจะได้นานกว่านั้นก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ใช้แต่ว่าคอนเซ็ปต์ของมันก็คือถ้าอยากเอาไปเล่นร้านกาแฟเล่นข้างนอกเนาะออกนอกสถานที่เนี่ยซื้อ power bank สักตัวนึงนะครับ10,000มิลลิแอม 8,000 4,000 อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถเล่นแบบนี้ได้เลยเนาะแล้วความเจ๋งของมันคืออะไรรู้ป่ะสมมติว่าพกไปจริงๆเนาะเล่นไปแล้วแบบแบตมันหมดอะมันก็สามารถดึงออกเนาะแล้วก็เล่นเป็นสวิตช์เพราะสวิตช์มันจะถูกชาร์จไปด้วยเนาะระหว่างที่เราเล่นนะครับเหมือนคล้ายๆเป็นขาตั้งเนี่ยนะคือเราก็สามารถพับอย่างนี้ก็ได้นะครับพอมันพับอย่างนี้ปุ๊บอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะตอนเล่นถ้าเราถือบนที่นอนนะครับอย่างเงี้ยเนาะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันหนักหรือมันเบาเกินไปนะเราสามารถปรับตรงเนี้ยนะขาเนี่ยให้มันเปลี่ยนบาลานซ์น้ำหนักนะครับทำให้มันรู้สึกเบาขึ้นได้อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นฟังก์ชันที่เขาคิดมานะแต่ว่ามันสามารถเปลี่ยนตัวบาลานซ์น้ำหนักได้นะน้ำหนักที่ตอบที่ลุงแมวใช้นะน้ำหนักที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีแค่ตัวจอถูกไหมแล้วก็มีตัวพลาสติกนะครับที่คล้ายๆเป็นที่รับตัวจอยคอนนะเนาะแล้วก็แบตเตอรี่อะไรไม่มีละนะแล้วก็มีพวกพอร์ตต่างๆนะที่เอาไว้เสียบเท่านั้นเองนะครับก็น้ำหนักก็ไม่ได้เยอะนะถ้าเกิดเอานอนเล่นน่ะเนื่องจากจอมันใหญ่เนาะ 10.1 นิ้วเนี่ยมันก็อาจจะกว้างไปนิดนึงนะในความหมายคือถ้าเกิดเราถือเล่นอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยนะแล้วนอนอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็อาจจะแบบยันเนี่ยนะยันตัวเนี้ยมันกว้างไปนิดนึงนะอาจจะจับรู้สึกว่าจะต้องเมื่อยนิดนึงนะครับในการจับให้มันคือถ้า7นิ้วมันเหมือนกับถือของไม่ได้ใหญ่มากถูกป่ะมันไม่ได้หนักนะแต่มันกว้างนะครับมันก็อาจจะต้องมีการเกรงอะไรนิดนึงซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นแค่การจัดท่าเนาะการจัดท่าบนที่นอนก็ลุงแมวสำหรับลุงแมวเองเนี่ยลุงแมวก็จะเอาหมอนข้างมารองมือด้านขวาเนาะนอนตะแคงนะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็นี่พูดยากลองไปจัดเองแล้วกันนะลองจัดดูนะครับแต่ว่าแค่บอกว่าพอเป็นหน้าจอ 10.1 นิ้วอ่ะมันก็จะมีการจัดท่าอะไรบางอย่างในการเล่นบนที่นอนนะให้มันถนัดนะครับผมแต่ว่าประสบการณ์ที่ได้มันสุดยอดมากนะ
มันสุดยอดในแง่ที่ว่าถ้าใครเล่นเกมวางแผนนะครับเกม JRPG ต่างๆเนื้อเกมที่มันเป็นตัวหนังสือเล็กๆอ่ะมันโอ้มันตอบโจทย์มากนะครับมันฟินกว่าเยอะเนาะแล้วก็คุณภาพของจออ่ะมันเป็นจอ LED นะมันสีสันสดใสกระจ่างตาครับอาจจะไม่ถึง OLED แต่ก็ลุงแมวว่าก็ดีมากๆนะครับแมวได้เอาไปลองกับตัว Steam Deck ด้วยนะครับก็ฟินอยู่นะพอต่อจอปุ๊บนะเราก็สามารถเอาเล่นกับ Steam Deck ได้เลยนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตัวพอร์ต USB-C เนี่ยมันเสียบกับอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเล่นคุณภาพกราฟิก60 FPS 60 Hz เนี่ยนะแล้วก็ต่อ Steam Deck เนี่ยก็ฟินอยู่นะตัว Joy-Con เนี่ยครับของตัว Nintendo Switch เนี่ยสามารถต่อกับ Steam Deck หรือ ROG Ally นะแล้วก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมใช้เป็นตัวจอยตัวนอกได้นะมันทำได้อยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาติเนาะแต่ลุงแมวไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กนี่ไม่เกี่ยวกับตัวจอนะเกี่ยวกับ Steam Deck สมัยก่อนลุงแมวสามารถต่อตัวจอยคอนนะของ Nintendo Switch 2ข้างได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหานะครับใช้ได้สบายกับ Steam Deck เนาะแต่ไม่รู้เพราะอัปเดตหรืออะไรไม่รู้นะครับหลังๆเนี่ยบางทีก็ต่อได้เนาะบางทีก็ต่อไม่ได้คำว่าต่อไม่ได้ก็คือมันต้องรีสตาร์ทเครื่องต่อใหม่อะไรเงี้ยก็จะมีความอารมณ์เสียเล็กน้อยนะถ้าใครมี Steam Deck นะแล้วก็คิดจะเอาไปใช้กับ Steam Deck อย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นนิดนึงนะมีประเด็นเรื่องการต่อกับตัว Joy-Con ตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็เช็คดูก่อนละกันนะส่วน ROG Ally อื่นๆเดี๋ยวลองดูนะครับก็แล้วลุงแมวลองมันไม่ได้เป็นเฉพาะ Steam Deck ลุงแมวนะเพราะลุงแมวลองทั้ง Steam Deck Original นะครับแล้วก็ Steam Deck OLED นะก็ทั้ง2เครื่องก็ยังมีปัญหาการเชื่อมต่อกับ Joy-Con นั่นหมายความว่าคงไม่ได้เป็นที่ตัวเครื่องแหละแต่ว่าคงเป็นที่ตัวOS มากกว่านะอาจจะเป็นบั๊กใน OS นะครับก็อันนี้ก็รออัปเกรดหรือว่ารออีกระยะหนึ่งก็คงใช้ได้เป็นปกตินะเอามาเล่นกับตัวเนี่ยนะเล่นกับตัว Nintendo Switch แค่นี้นี่ก็สุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วนะครับดูสิเห็นไหมภาพมันสุดยอดขนาดนี้เนาะมันโอ้ฟินมากนะครับฟินมากแค่นี้ก็พอแล้วนะแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านก็มีหายยาดองนะครับในตัวNintendo Switch อยู่แล้วนะแค่นี้ก็ที่สุดแล้วนะมันเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะก็คือปิดปุ๊บมันก็ดับจอมันไม่ได้ดับเครื่องนะสลิปหมดตัวจอนะแต่ว่าเครื่องทำงานอยู่นะครับเปิดจอกลับมาก็กลับมานี่ไงเปิดจอกลับมาเนาะปุ๊บก็สามารถต่อกลับไปที่ตัว Nintendo Switch ได้เลยเห็นไหมมันก็เหมือนกับคล้ายๆเป็นสลิปโหมดประมาณนึงนะซึ่งเราก็ไม่ต้องกังวล นะครับคือถ้าใครเล่นๆแล้วก็แบบเอ๊ะต้องทำอย่างอื่นแล้วก็กดปุ่มเดียวจบเลยตัดจอได้แล้วก็อีกอันนึงที่ลุงแมวค่อนข้างโอเคกับมันนะก็คือว่าตัวจอตัวนี้มันประมาณ 6,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคือพอมัน 6,000 กว่าบาทปุ๊บอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นราคาที่สูงมากนะมันโอเคนะในการได้อัปเกรดจอคุณภาพดีขนาดนี้นะครับแล้วก็มีที่เสียบจอยคอนมาให้ด้วยอย่างเงี้ยลุงแมวว่ามันให้ประสบการณ์ที่ดีแล้วถามว่ามันยุ่งยากมั้ยในการต่อสายก็อันนี้ก็แล้วแต่คนมองอ่ะนะแต่ว่าถ้าต่อ2สายลุงแมวก็ไม่ได้ซีเรียสนะที่จะก่อนถ้าได้น้ำหนักที่เบาขนาดนี้มานะครับในเชิงประสิทธิภาพณจุดนี้นะครับในการเล่นจอขนาดนี้มันเด็ดมากนะแต่ว่าไอการเชื่อมต่อเรื่องแบตเตอรี่น้ำหนักอะไรเนี้ยมันอาจจะยังไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นไอเดียนะไม่ได้แบบว่าสุดยอดนะครับแต่ว่าอันนี้คือเหมือนดูดิมันคือการมองไปสู่อนาคตนะซึ่งมันอยู่ในมือเราตอนนี้แล้วนะครับลุงแมวว่ามันคุ้มที่จะเล่นนะลุงแมวenjoy อยู่นะ enjoy อยู่นะครับแล้วก็คุ้มในการที่จะต่อนอนเล่นนะครับวันละชั่วโมง2ชั่วโมงบนที่นอนเนี่ยโอ้โหแค่นี้ก็ฟินแล้วนะดูดิโอ้โหสุดๆนะที่สุดขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับลุงแมวขอลาไปแล้วนะเจอกันวันถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพดีทุกท่านเจอกันใหม่สวัสดีครับ